ชื่อว่าคุณนวัดคงจะฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่อย่างแน่นอนที่สุดประการแรกผมฟังเรื่องราวแล้วทั้งคนส่งข้อความให้ผมเนี่ยผมรู้ว่าคุณนวัดเนี่ยพูดถึงผมสื่อสีเหลืองประการแรกก่อนที่ผมจะพูดต่อไปผมขอเรียนคุณนวัดให้ทราบนิดนึงคุณนวัดต้องมีความกล้าหาญพอสมควรอย่าทำตัวให้เลื่อนลอยหรือว่าไม่กล้าพูดเอ่ยชื่อไปเลยครับผมชื่อสนธิลิ้มทองกุลเกิดมาชื่อสนธิแล้วก็ตายชื่อสนธิจะมีวิกฤตผมก็ไม่เคยวิ่งหนีฮะคุณนวัดผมรู้ดีว่าคุณออกมาฟาดงวงฟาดงากับทุกๆคนไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเครียดแค้นตัวผมแล้วก็กลุ่มเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการถึงขนาดที่คุณส่งเสริมให้แฟนคลับคุณลงมาถล่มซึ่งผิดปกติมากผมไม่เคยพูดให้แฟนคลับผมคนไหนหรือคนที่ชมผมเอาไปถล่มใครคุณนวัดนะคุณทำใจให้เป็นกลางนิดนึงคุณสูดหายใจลึกๆผมรู้ว่าคุณยังต้องใช้ออกซิเจนอยู่คุณหลับตานิ่งๆแล้วคุณฟังผมพูดดีๆครั้งแรกสุดเนี่ยผมพูดกับคุณเนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2564เหตุผลเพราะคุณไปโพสต์ใน Facebook คุณว่าคุณไม่ฉีดล็อกวัคซีนเซินเจิ้นวันนั้นผมเป็นเพียงแต่ต้องการที่จะให้ปัญญาคุณเพิ่มเติมว่าการที่คุณพูดว่าวัคซีนเซินเจิ้นนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องคุณกำลังจะสะท้อนเห็นว่าเซินเจิ้นคือความล้าหลังของประเทศจีนซึ่งมันตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงเลยเซินเจิ้นทันสมัยถ้าติดอันดับเมืองที่ทันสมัยที่สุด1ใน5เมืองในโลกนี้เซินเจิ้นอยู่ใน1ใน5ผมพยายามคุณแนะนำคุณไปอย่างนั้นและเรื่องที่ผมพูดเรื่องชี้แจงเรื่องวัคซีนเซินเจิ้นว่าคุณเข้าใจผิดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าในสื่อประเทศจีนเนี่ยเขาเอาคลิปอันนี้เนี่ยทำซับไทเทอร์ภาษาจีนคนที่ดูคลิปที่ผมบอกว่าคุณเนี่ยพูดผิดในเรื่องวัคซีนเซินเจิ้นเนี่ยมีเป็นร้อยล้านคนนะผมไม่อยากจะเล่าให้คุณฟังว่าคอมเมนต์ความเห็นในเว่ยผัวออกมามหาศาลผมก็ไม่อยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเขาก็ถล่มคุณเละเทะเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เกี่ยวนะผมไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้หลังจากนั้นแล้วคุณก็ทนไม่ไหวคุณก็ตอบโต้ผมแต่สิ่งที่คุณตอบโต้ผมเนี่ยคุณไม่ได้ตอบโต้ในสาระที่ผมพูดคุณก็บอกผมเนี่ยเป็นตัวการป่วนบ้านป่วนเมืองผมเป็นคนที่ยึดสนามบินคุณเดินขบวนยึดทำเนียบโน่นนี่นะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมบอกคุณนวัดเข้าใจผิดเรื่องวัคซีนเซินเจิ้นคุณกำลังเล่นเรื่องส่วนตัวของผมซึ่งผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะผมเดินขบวนแล้วผมปิดถนนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกว่าม็อบสามนิ้วที่คุณสนับสนุนอยู่มันก็ปิดถนนเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์ของผมเนี่ยต้องการเรียกร้องความถูกต้องให้กับสังคมไทยแต่ม็อบสามนิ้วที่คุณหนุนสนับสนุนอยู่เนี่ยต้องการที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ผมก็เลยมีคำถามลึกๆในใจว่าจริงๆแล้วที่คุณสนับสนุนม็อบสามนิ้วก็เพราะว่าคุณต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ด้วยหรือเปล่าคุณนวัดคุณตอบมาตรงๆเรื่องก็จบไปแต่เผอิญพรรคพวกผมในเครือข่ายคุณนพรัตน์ครวญสุขเขาก็ทำคลิปสั้นๆขึ้นมาเรื่องว่าคุณหิวแสงคุณก็โกรธอย่างเด็ดอย่างดีซึ่งผมไม่ได้สนใจคุณไปละจนกระทั่งผมว่าคุณแต๋วแตกตอนไหนรู้ไหมแตกตอนที่ว่าเรื่องที่คุณโรคระบาดนี้แล้วทำให้คนที่อยู่ในรายการมิสแกรนด์ของคุณเนี่ยที่สมุทรสาครและที่ RCA นั้นติดกัน10กว่าคนกับ20คนผมก็เป็นคนพูดเพราะว่าผมเป็นนักวิเคราะห์ข่าวผมให้ปัญญาคนผมไม่ได้เป็นนักด่าคนเหมือนคุณด่าอยู่ทุกวันนี้ผมพูดออกไปผมเพียงแต่เสนอว่าด้วยตรรกะและถามผู้ชมท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยผมบอกว่าในภาวะการโรคระบาดอย่างนี้ควรหรือไม่ควรที่เราจะยุติรายการอย่างเช่นการประกวดนางงามและผมไม่ได้พูดเฉพาะมิสแกรนด์ของคุณผมพูดถึงนางสาวไทยผมพูดถึงมิสยูนิเวิร์สเท่านั้นเองอ่ะพอคุณฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีคุณถล่มออกมาด่าผมได้เทเพียงแต่คุณขี้ขาดตาขาวไม่กล้าเอ่ยชื่อผมเพราะคนรู้ว่าในคำพูดที่คุณด่าผมนั้นเนี่ยถ้าคุณเอ่ยชื่อผมเนี่ยคุณเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทแน่นอนคุณก็เลยไม่กล้าพูดแต่ผมนี่กล้าพูดถ้าผมคุณพบคำพูดใดของผมหมิ่นประมาทคุณฟ้องผมได้เลยคุณนวัดคุณฟ้องเลยผมมั่นใจผมชนะคดีคุณทุกคดีเพราะผมไม่ได้หมิ่นประมาทคุณจู่ๆคุณก็มาจากไหนคุณก็ไม่รู้คุณก็ต้องการบอกว่าตอนนี้คุณต้องการนวัดเพื่อประเทศไทยและทำงานเพื่อประเทศไทยคุณบอกว่าคุณผ่านการตายมาแล้วคุณรู้สึกคุณเป็นคนใหม่แล้วคุณต้องการที่จะทำทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วคุณก็เล่นงานต่อเลยคุณก็บอกทันทีเลยคุณบอกว่าเอา CP เหรอเอามา100ล้านบาทมาให้ผมให้คุณธนินทร์เจียวรานนท์ส่งเงินมาเข้าโครงการของผมเองชื่อนวัดเพื่อคนไทยแล้วก็คุณก็บอกผมจะแยกทำโครงการเป็นโครงการส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นว่าสนับสนุนกันก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับเราทำงานร่วมกันที่ออฟฟิศน้องแอดมินปักเลขที่บัญชีแล้วก็คือว่าเอาเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ปรากฏว่าคุณก็ไปว่าเขาคุณบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำไม่ให้คนไทยต้องถูกเอาเปรียบบัญชีที่เป็นบัญชีผมคนเดียวผมรับผิดชอบฟังวันนี้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานผ
มรับผิดชอบผมขอให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ผมอยาก 7-Eleven หรือเจ้าสัว CP ผู้กินรั่วประเทศบริจาคให้ผม100ล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอ100ล้านบาทเพราะคุณก็รวยจากคนไทยและคุณก็สนับสนุนรัฐบาลไทยคุณก็ได้สัมปทานเยอะผมจะเอาไปทั้งหมดเป็นสะพานต่อผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ขอให้ 7-Eleven ช่วยบริจาคเงินให้ผม100ล้านคนผมจะมาทวงเรื่อยๆเพราะเงินแค่นี้น้อยมากสำหรับสิ่งที่คุณได้จากสังคมไทยคุณวัฒน์ครับผมขี้เกียจพูดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ CP เขาก็ออกแถลงการเขาออกแถลงการตอบโต้มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทในเครือเขาในบริจาคช่วยสังคมไปแล้วในช่วงโรคระบาดนี้ 1,200 ล้านบาททำแจกผ้าอนามัยไป16ล้านชิ้นอุปกรณ์แพทย์ต่างๆให้โรงพยาบาลกว่า 2,000 แห่งทันทีเลยคุณก็สวนกลับเขาทันทีสวนกลับผมขี้เกียจอ่านนะเรื่องที่คุณพูดนะฮะเอาละคุณพูดบอกว่า CP หากินบนแผ่นดินไทยเพื่อต่อระดับผู้ปกครองและยังพาประเทศนิ่งเฉยลงเหวโดยที่คุณกำไรเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนล้านต่อปี100ล้านบาทเงินสดยิ่งกว่าขี้เล็บ CP ไหวไหมเวรกรรมกำลังตามมาทันคุณนวัดครับผมไม่รู้อะไรสิงตัวคุณผมไม่รู้จริงๆคุณคิดว่าจู่ๆคุณประกาศมาคุณแล้วคุณไปบอกเขาบอกว่าคุณต้องให้ผมร้อยล้านบาทนะเพราะคุณเอาเปรียบประเทศไทยมานานแล้วแล้วคุณก็มีตำหนิของพวกกลุ่มไพรเวทคุณเจริญเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คุณตำหนิเบียร์สิงห์คำถามคือทำไมคุณไม่เรียกให้เขาจ่ายคุณอีกคนละ100 ล้านบาทล่ะทำไมต้องเจาะจงเฉพาะ CP เสร็จแล้วคุณก็ยังออกมาต่อเรื่องด่ากระดาษช่อง3ว่าขอลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ด่ารัฐบาลเสียๆหายๆจนกระทั่งคุณวัฒน์ครับผมกำลังสงสัยผมสงสัยจริงๆนะผมรู้ว่าคุณรักษาตัวอยู่ที่ปิยเวชผมอยากจะถามหมอว่าหมอให้ยาอะไรคุณเนี่ยรักษาคุณถึงเป็นอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมครับคุณวัฒน์ครับคุณที่ไม่ได้คำนึงเลยผมจะบอกให้รู้ปัญหาของคุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมฮะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะเตือนคุณนิดหนึ่งที่คุณบอกให้ประชาชนไปบอยคอตสินค้า CP 7-Eleven หลังจากที่คุณไปเรียกเขา100ล้านบาทแล้วเขาตอบโต้คุณมาด้วยว่าเขาบริจาคละพันกว่าล้านแล้วเขาเงียบไปคุณก็ไปยุยงให้แฟนเพจคุณบอกว่าอย่าไปนั่นเลยบอยคอตคุณนวัฒน์ผมไม่รู้คุณเรียนกฎหมายหรือเปล่าคุณผิดมาตราข่มขู่เพื่อกันโชคทรัพย์มาตรา337และ338การกระทำของคุณทุกข้อเข้าองค์ประกอบการกันโชคทรัพย์แต่คุณก็บอกคุณไม่ได้การโชคทรัพย์แต่ขึ้นศาลเมื่อไหร่องค์ประกอบนี้คือการกันโชคทรัพย์ครับคุณนวัฒน์คุณต้องเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งถึงคุณจะบอกคุณไม่ได้การโชคทรัพย์แต่การกระทำมันชี้ชัดคุณโกรธที่คุณถูกตำหนิติเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาตั้งฉายาคุณว่าเป็นคุณเป็นคนหิวแสงคุณบอกว่าไอ้สื่อเฮงซวยสื่อหนึ่งไม่อยากจะพูดชื่อไอ้สื่อที่มันเริ่มไปเป็นเสื้อเหลืองอ่ะสื่ออะไรพิมพ์มาใครรู้พิมพ์มาวันนี้มันพาดหัวว่านวัฒน์หิวแสงทำเป็นโชว์ตัดขาดช่อง3ชอบเขียนนะกูอุตส่าห์คำว่ากูเนี่ยมีให้เฉพาะมึงเลยกูสาไม่มองมึงมานานกูคิดว่ามึงคือเริ่มต้นตำนานเสื้อเหลืองขยะปิดถนนปิดทำเนียบปิดสนามบินกูนึกว่ากูจะมองผ่านทุกคนเพจนี้ชื่อว่าเพจอะไรพิมพ์ผมจะไม่พูดชื่อนั้นแต่ถ้าคุณจะเสิร์ชหาใช้คำว่าวันนี้ลงนวัฒน์หิวแสงทำเป็นโชว์และมันชอบเขียนแนวนี้ตลอดทุกคนไปจัดการกับมันได้ไม่ได้พิมพ์มาได้ไหม 44,000 คนไปจัดการกับเพจนี้เพจอะไรพิมพ์เลยฮะทุกคนพิมพ์เพจชื่อว่าอะไรพิมพ์นี่คือเพจเริ่มต้นเสียงสั่นเลยนะฮะในการไลฟ์จัดการเลยอีเพจออนไลน์เพจอีเพจนรกอีเพจนรกอีเพจเริ่มต้นของความชิบหายอีเพจทำลายความสุขของประชาชนไปจัดการมันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมได้ไม่ได้พิมพ์ให้หน่อยพิมพ์มาเลยไปจัดการผมสั่งโอ้โหคุณวัฒน์สรุปแล้วคนที่เป็นมาดูเพจคุณเนี่ยเป็นทาสคุณเนี่ยคุณสั่งให้ไปทำได้ไม่ได้ผมสั่งผมจะไปทำอย่างอื่นผมฝากทุกคนที่ชมอยู่เสร็จแล้วไปจัดการกับมันไปจัดการกับมันคุณเป็นหัวหน้ามาเฟียเลยฮะคุณวัฒน์คุณพูดต่อและกูขอเตือนมึงครั้งสุดท้ายเลิกพูดถึงผมนี่คือการเตือนครั้งเดียวเลิกพูดถึงผมของเก่าก็เขียนอยู่ผมเก็บข้อมูลแล้วสิ่งที่สำคัญทุกคนรับปากผมได้ไหม 44,000 คนเดี๋ยวเสร็จแล้วจัดการเพจให้ผมหน่อยพวกเรามีสมองเราอย่าพูดว่าเราทำยังไงเดี๋ยวไอ้พวกมันมีสมองเดี๋ยวมันรู้ทันจัดการคุณเข้าใจคำว่าจัดการใช่ไหมถ้าเข้าใจกดหัวใจรัวๆผมต้องการหัวใจกดหัวใจรัวๆช่วยผมด้วยเรื่องนี้เพราะมันง่ายมากสำหรับพวกคุณคุณธวัชนี่ผมพูดคนตรงๆนะผมไม่ได้โกรธคุณหรอกคุณธวัชไม่ได้โกรธให้ตายคุณเป็นเด็กรุ่นหลังผมมากแต่ผมจะบอกเรื่องบางเรื่องให้คุณรู้คุณต้องทำใจข้อแรกเนี่ยทำไมคุณไม่เงียบๆและรักษาตัวคุณให้หายซะก่อนเวลาคุณไลฟ์สดเนี่ยนะไอ้ฝาครอบออกซิเจนคุณเนี่ยจะหลุดตลอดๆคุณต้องหยิบแล้วดึงหูเหมือนคนบ้าคุณอาจจะไม่ได้บ้าแต่บางครั้งเนี่ยคุณนวัฒน์คุณต้องละลดความอายบ้างระหว่างคุณอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณติดต่อโรงพยาบาลพิยเวชแล้วว่ามีหมอ
จิตแพทย์มาคุณควรจะปรึกษาเขาได้หนึ่งนะว่าคุณมีอาการข้างแค้นระงับอารมณ์ไม่ได้แล้วคุณก็พรุสวาดออกมาด้วยคำพูดที่คนนึกไม่ถึงเลยว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะพูดอย่างนี้ได้คุณวัดปัญหาใหญ่ของคุณนะฮะคุณเป็นคนที่หลงตัวเองถ้าคุณไม่หลงตัวเองเนี่ยคุณไม่มาถึงวันนี้หรอกแล้ววันนี้คุณวัดผมหวังว่าเมื่อคุณหายแล้วผมภาวนาคุณหายเร็วๆขอให้คุณหายเร็วๆไม่เหมือนคุณหรอกที่มาแช่งคนบางคนให้เขาตายขอให้คุณหายเร็วๆแล้วคุณสงบสติอารมณ์คุณไปพิจารณาหน่อยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณวัดครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดนานเกินไปแต่ผมจะพูดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายและผมไม่พูดถึงคุณอีกแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณด่าผมไม่ได้เลยเพราะว่าผมมีคนที่เขาพร้อมที่จะสวนกลับคุณเยอะมากคนที่ติดตามของผมเนี่ย3 ล้านกว่าคนตอนนี้รวม YouTube 4ล้านคนคุณเชิญด่าผมได้ตามสบายไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าเมื่อเช้านี้เนี่ยนะผมเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าสวดมนต์ไหว้พระจบผมนั่งสมาธิ50 นาทีเมื่อเช้าคุณวัดผมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจบ50 นาทีผมกรวดน้ำผมยังกรวดให้คุณเลยแผ่เมตตาให้คุณขอให้คุณหายเร็วๆผมปรารถนาดีต่อคุณแต่คุณจะเชื่อในความปรารถนาดีของผมหรือไม่ผมไม่รู้ถ้าคุณเลิกหลงตัวคุณเองพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีอัตตาเนี่ยเป็นคนมีกรรมเหมือนกับกรรมเก่ากำลังตามมาเพราะความมีอัตตาคือความพินาศชิบหายของคนคนหนึ่งคุณวัดครับคุณทะเลาะเข้าไปหมดคุณทะเลาะกับไตรภพริมประพัดคนในวงการแวดวงบันเทิงเนี่ยผู้สื่อข่าวบันเทิงของนักสืบพิมพ์ผู้จัดการเขาคุยกันมาหมดแล้วเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเขากลัวคุณเขาเอือมคุณวันนี้คุณทะเลาะกับช่อง3ก่อนหน้านั้นคุณทะเลาะกับช่อง7แล้วมิสแกรนด์ของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดในวันประกวดใหญ่ทางโทรทัศน์ได้ล่ะคุณจะทำอาหารรับประทานได้ยังไงคุณเนี่ยกลับไปขายน้ำพริกของคุณกลับไปขายครีมล้างหน้าคุณจะดีกว่าผมไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปผมเกรงว่าถ้าผมพูดมากไปเดี๋ยวคุณเกิดช็อกขึ้นมาเพราะคุณพูดเนี่ยหน้าแดงกำความดันคุณก็สูงคุณวัดระวังเส้นโลหิตในสมองแตกนะคุณวัดครับก่อนผมจะจบเรื่องนี้ผมจะเล่าเรื่องบางเรื่องคุณสมัยผมเด็กๆเนี่ยประมาณสัก8 ขวบ 9 ขวบคุณพ่อผมเนี่ยพาเดินไปตามร้านต่างๆผมจำได้คุณพ่อพาไปเดินแถวสำเพ็งเข้าไปร้านโน้นไปซื้อขนมซื้อโน้นซื้อนี่ผมก็เป็นคนถามผมก็บอกพ่อโอ้นี่เขาติดราคาขายหมดเลยนะทุกอย่างทำไมเขาติดอ๋อตอนนั้นเป็นคำสั่งรัฐบาลทุกสินค้าทุกชิ้นติดราคาขายแล้วผมไปเห็นของชิ้นหนึ่งผมบอกพ่อทำไมอันนี้เขาไม่ติดราคาล่ะเขาทำผิดกฎหมายพ่อก็ถามไอ้เฮียทำไมนี่ไม่ติดราคาเฮียเขาบอกไงมาคุณนวัดเขาบอกของนี้ไม่มีราคาเลยมันเป็นของที่ไม่มีราคาไม่มีค่าผมมีปริศนาธรรมอันนี้ทิ้งไว้คุณนวัดวิสัชนาเองขอให้คุณหายเร็วๆแล้วเมื่อหายแล้วไปหาจิตแพทย์ซะหน่อยและเห็นใจคุณหมอเขาด้วยเขาให้คุณออกเนี่ยไม่ใช่เขาตังเกียจคุณหรอกแต่เพราะว่าคุณไปใช้โรงพยาบาลมาไลฟ์สดแล้วคุณก็ยังไม่หายดีทุกคนที่เห็นรูปคุณในทีวีที่คุณไลฟ์สดมาทุกคนก็กลัวว่าคุณเส้นโลหิตในสมองแตกตายเพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดละคุณวัดคุณกับผมจบกันเพียงรายการนี้แต่ถ้าคุณสวนกลับมาเล่นงานผมก็คุณเชิญตามสบายแต่คุณอย่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวเอ่ยชื่อผมเลยสินี่ผมเอ่ยชื่อคุณแล้วนะผมจะได้จับว่าอะไรที่คุณหมิ่นประมาทผมจะฟ้องคุณแล้วคุณเชื่อผมอย่างสาวกคุณบางคนที่อยากจะมาลงทัวร์ในตัวผมลงมาได้เลยผมฟ้องคนขึ้นศาล20-30 คนไปแล้วผมจะให้เข็ดถึงวันนั้นคุณนวัดคุณคอยประกันตัวคนที่คุณมาลงทัวร์ผมก็แล้วกันแต่คนในที่นี้เครือผู้จัดการเขาหัวเราะเขาบอกว่าเขาพร้อมเสมอคุณนวัดมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่หนีหรอกครับ